คือวันพรุ่งนี้จะยกขบวนไปเรียกร้องให้หน่วยราชการใดหน่วยราชการหนึ่งออกมาปกป้องแผ่นดินพอเขมรยิงเราแล้วเรายิงตอบโต้ตั้งแต่วันที่4กุมภาเป็นต้นมาวันที่7ตอนเย็นคณะกรรมการรวมพลังปกป้องแผ่นดินซึ่งในที่นี้ก็มีทั้งคุณประพันธ์ทั้งผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยกระฉันว่าเราควรจะไปให้กำลังใจทหารและชาวบ้านไทยที่อพยพหนีภัยจากการปะทะโดยจะกำหนดวันเวลาเดิมคือ9โมงของวันพรุ่งนี้ออกจากจุดนี้ไปเราเลยประกาศว่าถ้าท่านผู้ใดอยากจะให้กำลังใจทหารและประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ก็บริจาคข้าวของได้บริจาคเงินได้ถ้าของมีไม่พอเราก็จะเอาเงินก็สะดวกดีเราเอาเงินจากที่นี่ไปซื้อของเพิ่มเติมให้กับทหารและประชาชนที่อพยพหนีออกจากบ้านช่องมารวมอยู่ณที่ว่าการอำเภอกันทรัตน์จังหวัดศรีสะเกษนะเราก็เริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่8 8 9วันนี้วันที่10วันที่8วันที่9เนี่ยเราได้ตั้งล้านกว่าในที่ชุมนุมนี่นะวันนี้อาจจะได้เพิ่มเติมล้านกว่านี่เป็นเหรียญบาทซะเยอะเลยเมื่อกี้เอาไปแลกที่ธนาคารที่ผมไม่ไหวคราวหน้าคงต้องขอมั้งว่าเหรียญบาทนี่ขอเป็นแบงค์ใบ20ก็คงจะดีกว่า นี่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องแม่มีน้อยก็ช่วยกันนะได้มาตั้ง1,100,000 เศษพรุ่งนี้ก็จะมีรถไปประมาณ4คันเป็น6ล้อสัก2คันเป็นรถกระบะสัก2คันไปที่กันทรัตน์ศรีสะเกษเราจะซื้อของเพิ่มเติมจนกระทั่งเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยที่เขาบริจาคเข้ามาเพราะที่นู่นกำลังต้องการอยู่ยังบอกให้พวกเราทราบโดยทั่วกันนะครับว่าได้รับความร่วมมือจากผู้มาชุมนุมดีเหลือเกินดีเกินคาดเรายังไม่นึกเลยว่าเพียง2วันเสร็จจะได้ตั้ง1,100,000แต่วันนี้คงน้อยเพราะเขาบริจาคกันมากวันแรกเมื่อวันที่9เมื่อวันที่8นะวันแรกวันที่9เป็นการรับบริจาควันที่2ส่วนวันนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยมาจากภูเก็ตเที่ยวมาให้50,000เอาละครับผมมีเรื่องแรกก่อนนะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพื่อให้พวกเราได้ทราบว่าเป็นยังไงมายังไงสำคัญที่เราจะไปให้ขวัญกำลังใจกับทหารและประชาชนที่อพยพมาจาก4ตำบลซึ่งมีไปจากการประทะเชิญนะครับผมมีเรื่องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเด็นนะครับแต่ประเด็นแรกก็ขอเพิ่มเติมที่ท่านบุญตรีจำลองได้กราบเรียนชี้แจงไปคือความจริงแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเราเล็งผลสำเร็จอยู่ที่เป้าหมายตามข้อเรียกร้องและขอให้รัฐบาลออกมาทำหน้าที่ในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยเป็นหัวใจสำคัญนะครับตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ประกอบสัมมาอาชีพอย่างที่สุดเพราะเรามีความมุ่งหมายที่จะชุมนุมปกป้องดินแดนและอธิปไตยและปลุกให้พี่น้องร่วมชาติได้ขึ้นมาตระหนักถึงปัญหานี้ร่วมกันเป็นสำคัญและก็ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่ของตนเองเป็นภารกิจสำคัญนะครับแท้จริงแล้วเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปก่อการก่อความวุ่นวายหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจรัฐขับไล่รัฐบาลหรืออะไรเลยในเบื้องต้นแต่เหตุที่ต้องเพิ่มข้อเรียกร้องดังกล่าวก็เพราะว่ารัฐบาลไม่มีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเองดังที่เราได้ให้ข้อเท็จจริงและก็การประพฤติปฏิบัติของรัฐบาลตลอดมาทำให้พี่น้องประชาชนมีฉันทานุมัติในการเรียกร้องประเด็นดังกล่าวให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบนี่คือหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นที่สื่อบางฉบับบอกว่าเราเนี่ยพันธมิตรหรือกลุ่มพลังรักชาติแผ่วก็ดีหรือมีมติไม่ไปเคลื่อนไหวตรงนั้นตรงนี้เพื่อยุติการที่จะไปป่วนตรงนั้นตรงนี้อย่างที่ลงข่าวอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรุงเทพธุรกิจบอกพันธมิตรปรับแผนกพไม่ป่วนอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นการให้ข่าวที่
ไม่ตรงกับข้อมูลจริงและคาดเคลื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายโพสต์ก็ตามแต่เราก็เคารพความเห็นของพี่น้องสื่อมวลชนแต่อยากให้เข้าใจว่าการชุมนุมของพันธมิตรไม่เคยมีเรื่องที่จะไปป่วนที่ใดเลยนะครับและเราจะระดมพี่น้องประชาชนมาให้มากเมื่อไหร่พี่น้องก็พร้อมจะมาอย่างที่ท่านก็เห็นแล้วเมื่อวันเสาร์ศุกร์เสาร์ที่แล้วนะครับพี่น้องก็พร้อมจะมาและศุกร์เสาร์นี้ก็จะมากันเยอะเหมือนกันแต่เราก็พยายามควบคุมงานชุมนุมไม่เกิดเหตุป่วนหรือก่อความวุ่นวายซึ่งอันนี้พี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจหรือแม้กระทั่งกรุงเทพธุรกิจเองก็เสนอรายงานของคณะกรรมการวิจัยนะครับเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัยของสกว.โดยคณะผู้วิจัยคือนายมาร์กตามไทยผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพนายชัยวัฒน์สถาอนันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นางสาวชริดาพรส่งสัมพันธ์นะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์งานวิจัยชิ้นนี้ก็คือวิจัยถึงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองแสดงเขาได้เก็บข้อมูลว่ามีเหตุการณ์408เหตุการณ์20จังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆก็คือกรุงเทพมีการชุมนุม165ครั้งเชียงใหม่24ครั้งขอนแก่น14ครั้งนครราชสีมา13ครั้งพะเยาอุดร9ครั้งนี่การชุมนุมของคนเสื้อแดงนะครับคณะวิจัยบอกว่ามีไม่ใช้ความรุนแรงมีอยู่ 60%แต่มีเหตุที่ก่อความรุนแรงถึง 37% ใช้ความรุนแรงและยังพบว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดง179เหตุการณ์ไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งอันนี้เขาก็ให้ข้อเท็จจริงตามความเป็นธรรมและที่สำคัญครับขณะที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองมีจำนวนทั้งสิ้น17ครั้งที่มีเหตุการณ์ที่จะไปที่นู่นที่นี่เนี่ยครับแต่ไม่ปรากฏมีการใช้ความรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมคิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับการชุมนุมของพี่น้องพันธมิตรและประชาชนเรามีแต่ถูกใช้ความรุนแรงมาโดยตลอดนะครับเราไม่เคยไปป่วนบ้านป่วนเมืองหรือก่อความรุนแรงใดๆกับประชาชนและผู้ประกอบสัมมาอาชีพเลยไม่ว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลทักษิณก็ดีหรือรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ดีเรานำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับและก็ให้ความรู้และให้เหตุให้ผลกับประชาชนเป็นหลักแล้วประชาชนเห็นด้วยกับเราก็จึงออกมาร่วมสนับสนุนนี่เพื่อยืนยันว่าพฤติกรรมการชุมนุมของพวกเราไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะไปป่วนบ้านป่วนเมืองแต่อย่างใดจึงกราบเรียนมาเพื่อความเข้าใจนะครับนี่ประการที่สองก็คือประเด็นที่สองที่อยากจะกราบเรียนผมได้พูดไปแล้วเมื่อคืนผมก็ปราศัยให้เห็นว่ารัฐบาลนายฮุนเซนนั้นพยายามที่จะทำเรื่องการปะทะในแนวเขตชายแดนให้เป็นสงครามนะครับให้เป็นสงครามนะครับเขาแถลงยืนยันทั้งต่อเลขา UN ในบันคีมูลและทั้งที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเทศของเขาทำไมเขาจึงต้องการจุดประเด็นเรื่องนี้ให้เป็นสงครามเพราะเขาต้องการดึงให้ประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อันนี้คือกลยุทธ์ของเขาซึ่งสมัยศรีอนุใช้กลยุทธ์นี้เอาประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นข้อพิพาทกับระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องปราสาทพระวิหารและเขาก็สามารถกระทำความสำเร็จจนชนะคดีในศาลโลกไปแล้วเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งฝรั่งเศสและประเทศมหาอำนาจหลายประเทศมีผลประโยชน์ในกัมพูชาโดยประเทศมหาอำนาจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปกลัวอิทธิพลของประเทศจีนที่ขยายตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียกัมพูชาและเวียดนามนี้คือฐานสำคัญของประเทศมหาอำนาจที่ต้องการจะคานดุลอำนาจของจีนนะครับจีนมีฐานอำนาจที่สำคัญพิมพันธมิตรที่ดีคือพม่าแต่ว่ากับเขมรและกับเวียดนามนั้นเวียดนามกับจีนท่านก็รู้ดีอเมริกาก็ฝรั่งเศสพวกนี้ก็จะเข้ามาแทรกตรงนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่รัฐบาลพึงเข้าใจสิ่งที่รัฐบาลฮุนเซนกลัวที่สุดคือการเจรจาแบบทวิภาคีคือข้อพิพาทนี้เป็นเรื่องระหว่างสองประเทศและเราก็เสนอให้รัฐบาลใช้การเจรจาบนเวทีทวิภาคีให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยโดยอ้างเอาเหตุที่กัมพูชาลุกรานประเทศไทยและยึดครองดินแดนไทยอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเลิก MOU ก็ตามหรือไม่ว่าที่จะใช้กำลังกดดันคนกัมพูชาออกจากดินแดนในเขตอาณาเขตของเราก็ตาม
นี่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่รัฐบาลทำได้และที่สำคัญครับมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องหยิบยกขึ้นมาใช้ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่ากัมพูชาใช้พลังงานจากประเทศไทย 90% นะครับน้ำมันปีละ400ล้านลิตรต่อปีนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่ารวมทั้งก๊าซหุงต้มที่ใช้อยู่ทุกวันนี้จำนวน 33,408 ตันต่อปียุทโธปกรณ์ของกัมพูชาจะใช้น้ำมันเครื่องบินนับน้ำมันรถถังดีเซลทั้งหมดนี่ใช้จากประเทศไทยแม้กระทั่งน้ำมันที่ใช้วันต่อวันปั๊มปตท.ไทยอยู่ในกัมพูชา6แห่งนะครับนี่กล่าวเฉพาะเรื่องพลังงานไม่นับรวมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆตามตลอดแนวชายแดนที่มีการค้ากัน 40,000 ล้านบาทต่อปีประเทศไทยมีศักยภาพที่จะใช้เวทีเจรจาทวิภาคีได้แต่รัฐบาลยังไม่ได้ทำในประเด็นนี้ขณะเดียวกันกัมพูชาพยายามดึงฝรั่งเศสเข้ามาและฝรั่งเศสก็เสนอตัวเข้ามาแล้วเห็นหรือยังครับขอมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเจรจาข้อพิพาททั้งๆที่มันเป็นเรื่องระหว่างทวิภาคีผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าเรากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อปกป้องดินแดนอธิปไตยไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนในอดีตที่เราเสียปราสาทพระวิหารวันนี้กองทัพไทยมีการเคลื่อนกำลังไปประชิดแนวตลอดแนวชายแดนนั้นก็ดีครับเป็นการทำหน้าที่แต่การเคลื่อนพลหรือเคลื่อนกำลังไปในลักษณะมหาศาลขนาดที่ใช้กำลังซึ่งเยอะมากเนี่ยผมก็เกรงว่าถ้าท่านจะใช้มาตรการเพื่อปกป้องดินแดนในลักษณะที่ใช้การเจรจาทวิภาคีก็ไม่ควรจะใช้กำลังมากขนาดนี้หรอกเพราะศักยภาพทางการรบของทหารกัมพูชานั้นน่ะไม่ได้สูงขนาดนี้เกรงว่าจะเป็นการทำให้ภาพมันเหมือนสมกับที่ฮุนเซนอยากให้เป็นสงครามไงก็เลยเกณฑ์ทหารไปซะเยอะแยะขนยุทโธปกรณ์ไปซะเยอะแยะแล้วก็ปล่อยให้กัมพูชาตั้งฐานยิงใส่หมู่บ้านของราษฎรเพื่อให้เกิดค่ายอพยพที่มีคนเป็นหมื่นซึ่งนโยบายแบบนี้ผมคิดว่าเสนาธิการหรือฝ่ายยุทธการของเราเนี่ยน่าจะยังต้องปรับผมมีข้อสังเกตไม่อยากวิจารณ์มากเพราะผมไม่ใช่นายทหารที่เป็นระดับผู้บัญชาการรบหรือเสนาธิการต้องมอบให้ความเห็นของท่านพลตรีจำลองนะครับแต่ว่าติ่งไว้ว่าถ้าเราเอากำลังไปมหาศาลขนาดนี้มันก็ดูเหมือนว่าเรากำลังทำให้สมจริงกับที่ฮุนเซนบอกว่าเรากำลังเป็นสงครามนะไม่ใช่ปะทะทั้งที่ความจริงแล้วกำลังของฮุนเซนและกัมพูชาที่อยู่บนปราสาทพระวิหารและตลอดแนวนั้นน่ะเขาละเมิดความตกลงเราสามารถใช้ยุทธการที่จะสกัดเขาด้วยวิธีการอื่นที่ใช้กำลังน้อยแต่ทรงประสิทธิภาพได้และไม่จำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนต้องมารับเคราะห์ต้องมาตั้งหมู่บ้านอพยพฝั่งไทยเป็นหมื่นซึ่งอันนี้ต้องไปถามว่าวิธีการรับมือกับปัญหาของรัฐบาลนั้นน่ะมีปัญหาและข้อบกพร่องอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่อยากจะกราบเรียนว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้ปัญหานี้ลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่น่าจะได้ผลนะครับส่วนประเด็นเรื่องที่รัฐบาลจะมาสลายการชุมนุมของพวกเรานั้นนะครับขอยืนยันว่าการชุมนุมของพวกเราเนี่ยเป็นการชุมนุมที่สงบสันติไม่มีเรื่องจะไปป่วนไปปิดล้อมสภาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเราเอาความจริงมาบอกประชาชนบอกรัฐบาลให้ทำหน้าที่ตราบใดที่ท่านยังไม่ทำหน้าที่เราก็จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้และตราบใดที่ทหารกัมพูชายังยึดครองแผ่นดินอยู่แล้วรัฐบาลไทยกองทัพไทยไม่สามารถปฏิบัติการจนกระทั่งได้แผ่นดินคืนมาเราก็คงหยุดภารกิจนี้ไม่ได้นะครับ